บคุณค่ะมีไปเข้าคอร์สอะไรมาหรือเปล่าคะยังไม่ได้เข้าคอร์สอะไรนะคะก็ปกติก็ออกกำลังกายอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามนอนให้มากยิ่งขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเพื่อนชวนไปไหนก็บอกแล้วนอนแล้วนะถ้าสองทุ่มไม่ต้องโทรมาชวนแล้วนะแต่มันผอมลงใช่ออกกำลังกายด้วยอะค่ะช่วงนี้ออกกำลังกายด้วยเพราะเวลาออกกำลังกายแล้วมันเหมือนติดอะค่ะเหมือนแบบเสพติดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาถึงช่วงนี้ก็คืองดปาร์ตี้ตอนกลางคืนเลยก็ไปบ้างนะคะถ้าเพื่อนๆชวนไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็อยากนอนเร็วๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนเด็กๆเราก็ทำงานเยอะไม่ค่อยได้พักผ่อนอยู่แล้วค่ะค่ะความหมายว่ากลางปีก็ใช่ค่ะก็ช่วงน่าจะแบบกลางปีไม่ก็ปลายปีอะค่ะคือจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะรอให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายไปดูอีกทีนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบแล้วถ้าใกล้ๆอย่างเงี้ยมีแพลนจะไปเข้าคอร์สเจ้าสาวไหมคะก็มีแอบเตรียมไว้เหมือนกันนะคะก็อยากว่าแบบครั้งนึงในชีวิตของผู้หญิงเนาะก็อยากจะแบบว่าเข้าคอร์สนิดนึงแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็ยังไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าเพิ่งรับละครไปด้วย2เรื่องเราก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยทำงานก่อนทำงานจนถึงวันสุดท้ายของการที่จะเข้าวิชาใช่ค่ะกะว่ายังรับงานอยู่นะคะยังทำงานอยู่ค่ะยังอยากทำงานอยู่เพราะว่าอยากทำงานช่วงนี้ให้ได้มากที่สุดอะค่ะเผื่อว่าถ้ามีครอบครัวแล้วก็เผื่อมีน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนไปเกาหลีไปดูชุดแต่งงานใช่ค่ะพอดีว่าจะเปิดธุรกิจเกี่ยวกับเช่าชุดแต่งงานอยู่แล้วที่ประเทศเกาหลีด้วยเป็นการร่วมทุนกันก็เลยบินไปดูมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดเลยไหมคะที่เห็นแฝงในจริงๆแล้วยังไม่ได้เลือกเลยนะคะก็ไปลองมาก่อนว่าชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปลองมาแล้วก็เอ๊ะคนไทยจะชอบแบบไหนด้วยก็คือได้มีโอกาสโชคดีว่าได้ลองทั้งของเราแล้วก็ได้เลือกมาให้แบบคนไทยได้เช่าได้ดูด้วยค่ะในยังไม่ได้เป็นของเราวันจริงยังค่ะยังเป็นชุดที่เป็นเพื่อทำธุรกิจใช่เป็นชุดที่ไปดูเพื่อทำธุรกิจด้วยค่ะแสดงว่าจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยโอ้จะมีสวยขนาดนั้นก็ยังไม่ทราบเลยอะค่ะเดี๋ยวขอแบบเลือกๆดูแต่หลายคนก็คือหามากกับโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณค่ะวางไว้ที่สุดค่ะสำหรับชุดแต่งงานเอาจริงๆยังไม่รู้ว่าจะต้องมีงานแต่งงานที่เป็นพิธีไหนบ้างเลยค่ะก็เลยยังไม่ได้เตรียมแล้วก็ยังไม่ได้วางไว้เลยค่ะอย่างพรีเวดดิ้งล่ะคะพีวิตเวดดิ้งจริงๆส่วนตัวเราก็แบบแต่งหน้าทำผมมาเยอะแล้วอะค่ะก็อาจจะเอาแบบธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับทีมงานแต่งทีมงานแต่งยังไม่ได้เตรียมเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบเรียบๆง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบสีโทนแบบเรียบๆง่ายๆอยู่แล้วค่ะพี่มีกลัวมันไม่ทันไหมคะเพราะว่าทุกอย่างเรียบๆเลยกลัวเหมือนกันค่ะกลัวค่ะกลัวไม่ทันเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะอันนี้เราทำเองหรือว่าจ้างออร์แกไนซ์ตอนนี้ก็มีติดต่อออร์แกไนซ์ไว้บ้างค่ะแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงรีเสิร์ชนะคะก็รีเสิร์ชทั้งชุดสถานที่แล้วก็เดคอเรทการแต่งงานที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกกี่เดือนอีกไม่กี่เดือนแล้วเนาะก็ถ้าเป็นช่วงกลางปีก็อีกไม่กี่เดือนค่ะแต่ว่ายังไม่รู้แน่นอนค่ะก็ชิลนิดนึงตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เหมาะได้นะคะเริ่มต้นหรือยังโอ้ยังไม่ถึง 5% เลยยังไม่ถึง 5% เลยค่ะวางแผนไว้กี่คนคะจริงๆแล้วคุยกับทางพี่กรณ์เอาไว้นะคะว่าน่าจะแบบยังไม่คือตอนนี้กำลังคัดกรองอยู่อะค่ะว่าจะประมาณกี่คนดีค่ะยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่เนาะค่ะยังไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่โอเคโอเคค่ะ